การ์ตูนและพี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนไม่นะผมไม่ได้ภาคผู้เยาว์สำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวสลับร่างค่ะแต่ไม่ใช่พระเอกสลับร่างกับนางเอกซึ่งมิกรวมกับหัวข้อคุณป้าใจร้ายค่ะบางทีมนุษย์ก็ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจผู้ใหญ่ที่ทำงานเยอะๆและเหนื่อยล้าก็อยากกลับกลายเป็นเด็กที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในขณะเดียวกันเด็กบางคนกลับเบื่อสิ่งที่เจอจนอยากโตเป็นผู้ใหญ่เร็วๆก็มีก็จริงอยู่นะคะคณะกรรมการที่ทายาทที่แท้จริงของสุพนันท์กรุ๊ปเสียชีวิตไปหมดแล้วแต่ยังไงดิฉันก็ไม่เห็นด้วยว่าทายาทนอกสมรสแบบเด็กคนนี้จะคู่ควรที่จะได้รับธุรกิจไปทั้งหมดทุกท่านก็เห็นแล้วนี่คะว่าเธอไม่ประสีประสาในการบริหารงานเลยคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันชื่อมิเกลหรือมิลดาไม่ใช่มินนี่ค่ะมินนี่จ๊ะใจเย็นๆหมอว่าหนูน่ะก็แค่อยากเป็นแบบพี่สาวคนนั้นไม่ใช่คุณหมอทานินมองหน้าฉันค่ะแล้วฟังดีๆฉันคือมิเกลหมอเข้าใจนะครับว่าสมองของหนูน่ะคงได้รับการกระทบกระเทือนเอางี้เดี๋ยวหมอจะจัดยาเพิ่มให้ตายเถอะค่ะคุณหมอไม่เชื่อฉันสักนิดฉันน่ะพูดความจริงทุกอย่างเฮ้ยมินนี่ถ้าหนูยังเป็นแบบเนี้ยคนอื่นๆเขาจะมองว่าหนูไม่ปกตินะครับไม่ว่ายังไงฉันก็นั่งยันนอนยันค่ะมินนี่ตัวจริงอยู่ในร่างฉันต่างหากนี่มินนี่ฝันไปหรือเปล่าแม่คะทำไมอยู่ๆมินนี่ถึงมาอยู่ในร่างพี่สาวคนนี้ได้เร็วสิปีนสะพานเลยถ้าเธออยากเป็นเพื่อนกับพวกฉันนี่ไงฉันปีนแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวตัวสั่นเลยฮะยายทวินเทลเธอนี่มันบอสสมาร์ทนี่หนูทำไมเล่นแบบนั้นระวังหรือว่าสะพานนั่นน่ะจะทำให้พวกเราสลับร่างกันอย่างนั้นหรอมินนี่หนูไม่เคยก้าวร้าวนะลูกทำไมทำแบบนี้ก็ฉันบอกคุณหลายหนแล้วว่าฉันไม่ใช่ลูกสาวคุณแล้วการบ้านพวกนี้ฉันก็ไม่ทำฉันน่ะเรียนมาหมดแล้วมินนี่หยุดนะนี่ลูกพูดอะไรของลูกลูกไม่ได้ทานยาใช่ไหมฟังให้ดีนะคะฉันขอไปอยู่กับคุณหมอทานินสักพักมีแต่เขาที่ช่วยฉันได้แล้วถ้าคุณไม่ยอมฉันจะอาละวาดที่บ้านพังเลยคอยดูเฮ้ยหนูมินนี่ถ้าจะมาพูดเรื่องเดิมๆน่ะไม่ว่ายังไงหมอก็ไม่เชื่อหนูหรอกนะครับโอ้ยนี่คุณหมอต้องเชื่อฉันสิคุณเป็นความหวังเดียวของหมู่บ้านไม่อย่างนั้นป้ามหาภัยของฉันหุบสมบัติทั้งหมดไปแน่โอ้ยพูดจาแก่แดดแก่ลมชะมัดนี่จำคำพูดในละครมาใช่ไหมครับโอ้ยหมองี่เง่าแน่พูดจาไม่น่ารักเลยอ่ะได้ค่ะในเมื่อไม่เชื่อฉันใช่ไหมหมอฉันจัดให้เลยนี่แน่นี่แน่ไม่ยอมเชื่อใช่ไหมมามินนี่หมอเจ็บนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ใดๆคือทำไมฉันถึงได้รู้สึกตึกตักแบบนี้วะมาไม่นะผมไม่ได้ภาคผู้เยาว์ค่ะคุณชมพู่คะหนูขอโทษที่หนูทำงานไม่ดีค่ะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจให้พี่สาวคนนี้เลิกทำงานที่บริษัทนี้เลยนะคะแหมน่าเวทนานักอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยทำให้หลานสาวที่เป็นลูกเมียน้อยของน้องชายฉันเลอะเลือนได้ขนาดนี้คณะกรรมการผู้ถือหุ้นเขาคงเห็นแล้วล่ะจ้ะว่าการพูดจาแปลกๆนั่นแสดงให้เห็นว่าเธอเสียสติไปแล้วโธ่แย่แล้วพี่สาวคนนี้มินนี่จะทำยังไงดีอ้าวเด็กดื้อนี่หมอลงไปอาบน้ำตั้งนานยังไม่ไปนอนอีกเฮ้ยนั่นที่หน้าจอเว็บไซต์ภายในของสุพนันท์กรุ๊ปนี่ว่ะแล้วเด็กคนนี้เข้าไปได้ยังไงอ่ะมีแต่พวกแฮกเกอร์เก่งๆเท่านั้นที่จะทำได้ขนาดนี้อย่าบอกนะว่าที่เธอพยายามสื่อกับเรามันคือเรื่องจริงเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงฉันก็ไม่ได้พรากผู้เยาว์เฮ้ยคิดอะไรวะเนี่ยเราหวั่นไหวกับยายนี่งั้นเหรอโถบ้าบอฟุ้งซ่านไปใหญ่แล้วเว้ย
นี่ก็หมายความว่าคุณหมอเชื่อฉันแล้วใช่ไหมคะเอาเถอะครับถึงจะเหลือเชื่อไปสักหน่อยหมอจะพาคุณมิเกลไปที่บ้านตัวเองก็แล้วกัน อะไรกันยังมาไม่ถึงบริษัทอีกหรอมิเกลจ๋าหนูเพิ่งรู้นะวันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายในการพรีเซนต์งานต่อหน้าองค์ประชุมของหนูถ้าหนูเป็นทายาทแต่ไม่มีศักยภาพก็ต้องยกงานบริหารให้กับป้าคุณชมพู่คะฮะฮัลโหลเดี๋ยวค่ะนั่นไงร่างของฉันมามินนี่หนูใช่มินนี่ใช่ไหมใช่ค่ะหนูพยายามบอกใครต่อใครแต่ไม่มีใครเชื่อหนูสักคนไปกันเถอะมินนี่ไปที่สะพานนั่นเพื่อกลับคืนร่างเดิมกันเราไม่มีเวลาแล้วเอ๊ะเข้าใจแล้วค่ะพี่สาวคณะกรรมการผู้ถือหุ้นทุกคนคะดูสิคะว่ามิลดาหลานสาวฉันเนี่ยเหลวไหลขนาดไหนหลังจากหายป่วยหลานสาวฉันไม่เข้าใจงานบริหารราวกับเด็กที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาหนำซ้ำยังเข้าประชุมสายเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าฉันเหมาะสมที่จะดูแลบริษัทนี้มากกว่าใครพูดจบแล้วใช่ไหมคะคุณป้าชมพู่อุ๊ยนั่นแฟ้มอะไรจ๊ะมิเกลหรือว่านั่งวาดรูปหมูหมากาไก่ต้องขออภัยผู้ถือหุ้นทุกคนที่ฉันมาสายค่ะแต่ฉันมาพร้อมกับแผนงานที่เขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าแผนงานนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจฉันก็ยินดียกบริษัทให้กับคุณป้าของฉันค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอธานินทร์พูดก็พูดเถอะฉันก็อยากเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนดี 100% แต่คนสมัยเนี้ยใช่ย่อยซะที่ไหน คุณต้องเห็นหน้าคุณป้ามหาภัยของฉันตอนนั้นดูถูกฉันดีนักว่าฉันเป็นแค่ทายาทนอกสมรสหมอยกนิ้วให้แล้วกันเก่งมากๆเลยคุณมิเกลหมอขอลายคนเก่งจะได้ไหมครับเอ๊ะอย่าบอกนะคะว่าจะจีบนี่หรือว่าหมอธานินทร์ชอบฉันตั้งแต่ตอนอยู่ในร่างหนูมินนี่ยิ้มแบบนี้ต้องใช่แน่ๆเลยแต่อย่างน้อยหมอก็ดีใจที่หมอไม่ได้พาคู่เยาว์น่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะร้ายไม่เบานะคะเนี่ยว้าวกะจะมาเยี่ยมแต่ไม่เข้าไปดีกว่าเอาล่ะดูแนวพระเอกนางเอกสลับร่างกันมาเยอะแล้วเรื่องนี้เป็นแนวที่นางเอกสลับร่างกับเด็กนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เลยค่ะ FC ใหม่ก็เช่นเดียวกันถ้าคิดว่าที่นี่ใช่ฝาก Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ